ใครไม่ชินทางเส้นนี้มาครั้งแรกต้องระวังนะครับพยายามอย่าให้มาถึงกลางคืนผมมาครั้งแรกออกสายไปหน่อยเลยมาถึงช่วงนี้กลางคืนลำบากครับไม่มีไฟข้างถนนแล้วก็ถนนกำลังทำนะครับระยะยาวเหมือนกันกำลังทำถนนอยู่ำมืดนะครับ